สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในช่อง Lodi Sakura Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนยกของกันนะคะทุกคนแบกยกของนะคะทุกคนเหมือนแบกของนะคะก็มีคนขอมานะคะแล้วก็สอนทำปากขยับได้แบบนี้นะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะค่ะทุกคนอันดับแรกก็จะสอนยกของนะคะก็กดไปที่เมนูนะคะแล้วก็กดตรงไอเทมนะคะทุกคนกดตรงพ็อปนะคะทุกคนเพื่อเราจะเอาของมานะคะทุกคนสามารถยกเป็นอะไรก็ได้นะกดตรง OBJ ค่ะก็เอาพวกอะไรออกมาก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอานี้ออกมาแล้วกันนะค่ะก็เลื่อนนะคะทุกคนปรับขนาดสามารถเลื่อนปรับขนาดได้เหมือนเดิมอ่ะกดตรงนี้นะคะเพื่อมันจะได้ไม่ล้มนะคะทุกคนอ่ะโอเคก็ปรับให้เล็กได้นะคะทุกคนลูกศรตรงนี้นะค่ะขยายใหญ่สูงอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะมันจะไม่สามารถเดินได้นะคะทุกคนก็ปรับพื้นผิวได้นะคะทุกคนสามารถน่าจะรู้กันแล้วล่ะตรงนั้นนะทีนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ก็กดไปที่โพสต์โหมดนะคะแล้วก็เลือกท่าทางนี้นะคะทุกคนเป็นหมวดร่างกายอันที่2นะทุกคนโอเคแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะทุกคนเลื่อนลูกศรไปทางซ้ายนะคะทุกคนกดเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสามารถเอาเป็นท่ายกของอะไรก็ได้นะคะกดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกดไปเลยนะคะนี่จะขวาจะได้ท่ายกของที่66นะคะทุกคนแบบนี้นะทุกคนจะเห็นระดับความเร็วนะคะให้เรากดลบนะคะเอาใหม่นี่นะทุกคนให้เรากดลบไปเหลือ0นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนก็ให้เรากดไปที่ไอเทมนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะคะเลื่อนของขึ้นมานะคะให้มันอยู่ให้มันบาลานซ์กับมือเรานะคะเหมือนกับว่าทุกคนเลื่อนลงไปก่อนนะคะนี่นะกดตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อของมันสามารถทะลุตัวเราได้นะคะโอเคเอาออกไปนะติ๊กถูกออกไปโอเคก็เลื่อนขึ้นมาได้เลยนะคะทีนี้มันก็จะเข้าตัวเราได้แล้วโอเคแล้วก็ให้เรากดลบนะคะทุกคนเพื่อว่ามันจะได้เล็กลงนะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กันนะมันพอดีกับมือเราอะค่ะทุกคนมันไม่สามารถเดินได้นะทุกคนทำละครสั้นได้อย่างเดียวโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะเลื่อนไปได้ให้มันอยู่แบบมือเรานะจับของอยู่มันก็จะแบบคล้ายๆกันอะนะสามารถเลือกท่าทางอื่นได้นะคะขยายได้ตามใจชอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนก็จะเสร็จแล้วนะคะท่ายกของนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอันดับที่2ก็จะเป็นการสอนทำปากขยับพูดได้นะคะทุกคนโอเคต้องใช้แอปตัดต่อด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็เลื่อนไปใกล้ๆหน้าเรานะคะทุกคนเลื่อนมุมมองไปใกล้ๆหน้าเรานะให้มันพอได้ค่ะทุกคนให้เราคิดว่าแบบมันได้แล้วนะประมาณนี้เพราะว่าเราต้องไปตัดในแอปตัดต่ออยู่ดีนะคะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยนะคะทุกคนนี่เลยนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อัดบันทึกหน้าจอนะคะค่ะทุกคนกดไปที่เมนูนะคะแป๊บนึงนะกดไปที่เมนูค่ะกดตรงเซตติ้งนะคะทุกคนทีนี้นะคะทุกคนก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมานะคะกดตรงนี้นะคะทุกคนมันก็คือการทําให้หน้าจอโล่งนะคะทีนี้ก็ได้แล้วนะคะก็ทําปากขยับเลยนะคะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราวงไว้ให้นะคะจะทําเป็นหลับตาปากขยับอะไรก็ได้แต่เราต้องอัดบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราอัดอยู่นะเดี๋ยวเราไปตัดทีหลังได้นะคะทุกคนโอเคก็ขยับเรื่อยๆนะคะทุกคนเราอยากจะให้มันพูดยังไงอะไรยังไงทีนี้นะคะทุกคนก็เข้าแอปตัดต่อนะคะเราจะใช้เป็นอินทอดนะคะใช้แอปอะไรก็ได้เลยที่ทุกคนถนัดนะคะกดเข้าไปก่อนนะคะทีนี้ก็กดวิดีโอนะคะทุกคนกดอนุญาตไปนะทีนี้ก็เอาคลิปที่เราแบบขยับปากอะค่ะออกมานะคะค่ะทุกคนกดไปตรงครอปนะคะทุกคนทีนี้ก็ตัดนะคะทุกคนค่ะทุกคนตัดส่วนที่เราจะเอาแค่ตัวเรานะคะทุกคนโอเคตัดแค่ตัวเรานะคะทุกคนนี่นะก็ตัดแค่ตัวเราค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะทุกคนดูดิค่ะนี่ก็ได้แล้วค่ะทุกคนเป็นคลิปวิดีโอที่พูดได้นะคะนี่นะต้องใช้แอปตัดต่อค่ะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ
เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาสอนอะไรใหม่ๆนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย